คะระบบแปลอัตโนมัติด้านหนึ่งก็หมายถึงความสะดวกมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะสื่อสารระหว่างคนที่ใช้ภาษาต่างกันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทําให้เกิดความเข้าใจผิดตามมาเพราะว่าระบบแปลอัตโนมัติก็อาจจะไม่สามารถสื่อสารได้100%เเซนตรงกับความหมายดั้งเดิมนะคะแล้ว ความเข้าใจผิดที่เกิดจากระบบแปลอัตโนมัติที่เกิดขึ้นในไทยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเคยเกิดขึ้นในประเทศอื่น,นๆมาแล้วด้วยช่วงนี้คุณชลันทรโยธาสมุทรมีข้อมูลมาเล่าให้ฟังจากหลายๆกรณีเลยนะคะคุณชลันทรขอยันอย่างกรณีผู้นําจีนเองตอนที่ไปเยือนเมียนมาก็มีการใช้ระบบแปลแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดใหญ่โตเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะกรณีนี้เพิ่งเกิดเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะวันช่วง1 7 1 8มกราคมที่ผ่านมา สีจิ้นผิงประธานาีิบดีจีนเนี่ยเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อลงนามข้อตกลง b บ l แอนโดร a d อิน t i ช t i ทีฟหรือว่าโครงการ1แถบ1เส้นทางที่หลายๆคนรู้จักลงนามร่วมกับองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมานะคะการพบกันระหว่างสองผู้นำไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆแต่ว่าจนกระทั่งเพจ Facebook ของที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาโพสต์กำหนดการของสีจิ้นผิงในการเยือนเมียนมาด้วยภาษา เมียนมานะคะแล้วก็มีการออโต้ทานสลิหรือว่าแปลอัตโนมัติต่อภาษาเมียนมาแล้วก็แปลชื่อของประาธานที่อีซิจิ้นผิงเป็นคำที่ไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นที่เมียนมา Facebook ออกแถลงการขอโทษทันทีแล้วก็ระบุว่าได้เข้าไปแก้ไขเนื้อหาต่างๆแล้วแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอีกทางเพจของที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาเองก็ออกไปลบข้อความดังกล่าวออกทั้งหมดนะคะแต่ว่า ชาวเน็ตก็แคปเจอร์แล้วก็มีการแชร์เป็นวงกว้างทั้งชาวจีนแล้วก็ชาวเมียนมาก็เกิดเป็นกระแสะไม่พอใจในในวงกว้างเช่นกันนะคะในตอนนั้นค่ะกลายเป็นกรณีเปราะบ,บางนะคะ,คะซึ่งทาง Facebook เองก็อาจจะคิดไม่ถึงนะคะที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นนอกจากกรณีผู้นำจีนแล้ว H Speech ในเมียนมาก็เกิดขึ้นจากระบบแปลเช่นเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะ Facebook ในเมียนมาถูกจับตาค่อนข้างเยอะนะคะว่า ไม่ได้ไปจัดการหรือว่าแก้ไขาการโพสตข์ข้อความที่ทําให้เกิดความขัดแย้งเฮสสปิดต่างๆโดยเฉพาะกรณีชาวโรฮิงยานะคะแล้วก็มีการพบว่าหากมีการโพสต์ข้อความที่เน้นในเรื่องของเฮสปิดความแตกแยกระหว่างชาวโรฮิงยาเนี่ยข้อความนั้นจะเปลี่ยนเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยอย่างเช่น I d n t f o u n d Rainbow ิน m บีย m มาซึ่งไม่ได้ไม่ได้แปลถูกต้องจากเนื้อความจริงเลยค่ะ ก็ไม่แน่ใจว่าระบบะทำงานอย่างไรนะคะแต่ว่าไม่เฉพาะแต่ระบบของ Facebook เท่านั้นนะคะค,คุณชลันทรอนที่ถูกจับตาเรื่องของความผิดพลาดที่เกิดจากระบบแปลอัตโนมัติแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆก็มีการรายงานในทำนองเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างที่ o o o l l t t r n s s l t t นะคะช่วงเหีการประท้วงของฮ่องกงเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ระบบ Google Translate ของฮ่องกงเนี่ย เป็นการแปลเนื้อความของผู้ประท้วงประโยคภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาที่ว่า I am sad that Hong Kong is part of China แต่ว่าพอเอาเข้า Google Translate ก็มีการแปลเป็นภาษาจีนที่เปลี่ยนจาก sad เป็น happy ก็คือกลายเป็นว่าโพสต์ว่าฉันมีความสุขที่ฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของของจีนอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดของการแปลอัตโนมัติโดยแพลตฟอร์มของ Google นะคะกรณีน,นี้โฆศกของ Google เนี่ยให้สัมภาษณ์กับ AFP ระบุว่า ระบบแปลอัตโนมัติของ Google เนี่ยประกอบไปด้วยอัลกอริทึมแล้วก็ระบบ Deep Learning ที่เป็นระบบ AI ของ Google เนี่ยที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถแนะนำคำแปลเข้าไปรวมกับการใช้ Big Data ของ Google ก็ทำให้เกิดการผิดพลาดเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะคุณนัทธาคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ได้เกิดเฉพาะกรณีความขัดแยง้งระหว่างประเทศต่างๆแต่ว่าเกิดขึ้นกับผู้ใช้รายบุคคลน,นะคะกรณีนี้เกิดขึ้นที่ ชายคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นชาวปาเลสไตน์เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะเขาก็โพสต์ภาพตอนเชา้าเช้าเหมือนที่หลายๆคนได้รับข้อมูลอรุณสวัสดิ์สวัสด,ดีตอนเช้านะคะแต่ว่าคําแปลเนี่ยแปลคําว่าสวัสด,ดีตอนเชา้าภาษาอาหรับเป็นว่า Attack them ในภาษาฮิบรูก็งานเข้าค่ะคุณนาคุณผู้ชมชายคนนี้ถูกตํารวจจับนะคะแล้วก็เรียกเข้าไปสอบปากคําหลายชั่วโมงแล้วโดยมองว่า ต้องการสร้างความวุ่นวายหรือว่าก่อการร้ายจนภายหลังเนี่ยก็สืบว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆแล้วก็ Facebook ได้ออกมาขอโทษชายคนดังกล่าวแล้วก็ครอบครัวค่ะเห็นได้ชัดว่าเรื่องของภาษานี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่าง <laughs> มากนะคะและการหวังที่จะพึ่งพิงระบบอัตโนโมัต100ิ1 0 0เนี่ย ความเสี่ยงตามมามากมายทีเดียวนะคะคุณชลันทรยิ่งทําให้เห็นว่าความสามารถและทักษะของนักแปลยิ่งจําเป็นอย่างมากในสถานการณ์แบบนี้ค่ะก็คงต้องรอดูอีกสักพักว่าระบบแปลอัตโนมัติจะพัฒนาไปอย่างไรนะคะขอบคุณคุณชลันทรมากค่ะขอบคุณค่ณคะ